สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาคัพเค้กกรีกโยเกิร์ตนะคะโดยเป็นคัพเค้กสำหรับคนทานคีโตมาฝากค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆนะคะเอาน้ำมันมะกอกนะคะผสมกับส่วนของโยเกิร์ตค่ะระหว่างนี้ให้วอร์มต่อไว้ก่อนนะคะทีนี้นะคะเราทำการแยกไข่ขาวไข่แดงแล้วนะคะตีด้วยสปีดกลางค่ะพอขึ้นฟองนะฟองแล้วนะคะใส่มะนาวไปตีด้วยสปีดสูงค่ะสลับกับสารแทนความหวานนะคะ3รอบตีจนตั้งยอดนะคะเห็นไหมคะพอตั้งยอดขนาดนี้แล้วนะคะตีตัดอากาศค่ะใส่ไข่แดงนะคะทีละฟองค่ะเข้าไปกันค่ะดีจนไม่จมนะคะให้ดูอย่างนี้นะคะนี่นะคะคือไข่จะไม่จมลงเลยนะค่ะทีนี้ตีตัดฟองอากาศนิดนึงหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันนะค่อยๆใส่นะคะสำหรับคนกินกีโตเจนิกนะคะข้าวโอ๊ตก็มีประโยชน์มากๆนะคะพอๆกับแป้งอัลมอนด์นะเราจะใส่กลิ่นก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะหลังจากนั้นสุดท้ายเลยค่ะให้ใส่โยเกิร์ตกับน้ำมันที่เตรียมไว้นะคะใส่ให้หมดเลยนะคะแล้วตะล่อมดังเบามือนะคะไปทางเดียวกันเดี๋ยวเราเตรียมถาดสำหรับอบกันค่ะทีนี้นะคะเราก็มาใส่นะอันนี้นะคะเวลาเราขายเนี่ยเราก็จะท็อปปิ้งนะคะด้วยแยมต่างๆสูตรแยมอยู่ด้านใต้นะคะนี่นะคะ2ส่วน3นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องเหลือใส่แยมอีกนะเราจะต้องใส่ประมาณ2ส่วน3นะเพราะเดี๋ยวเราต้องใส่แยมนะคะประมาณนี้นะคะแล้วถึงจะเข้าอบนะคะเราก็จะได้ถ้วยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปอบนะคะแล้วค่อยท็อปปิ้งนะคะด้วยแยมนะคะสตรอเบอรี่ค่ะค่ะทีนี้นะคะเราก็จะใส่ซอสกันนะคะก็เป็นซอสสตรอเบอรี่นะคะที่เราทำเองนะคะมันก็จะเป็นอย่างลักษณะนี้นะใส่นะคะเพื่อตกแต่งนะคะทำขายกันนะคะหลังจากเรานะคะทำเสร็จแล้วแนะนำนะคะให้เพื่อนๆท็อปปิ้งด้วยซอสบลูเบอร์รี่นะคะหรือสตรอเบอรี่ก็ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ทีมงานรักสุขภาพหวังว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ